ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงโปรแกรมแมนดารีต่อเนื่องนะคะในกรณีที่ถ้ากรณีที่เรากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะดังภาพนะคะก็คือโปรแกรมไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะแสดงแถบแจ้งเตือนขึ้นมานะคะให้คลิกที่ Detail are correct นะคะซึ่งสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ในกรณีที่หากข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะจากนั้นให้ทำการคีย์ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในฐานข้อมูลของโปรแกรมโดยการคลิกที่ด้านหลังของข้อมูลนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อต่างๆก็สามารถใช้ข้อมูลได้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งแล้วก็ใส่ไฟล์เข้าไปนะคะเราก็จะเห็นข้อแตกต่างนะคะในการนำข้อมูลเข้าไปยังไฟล์เอกสารนะคะแต่ข้อได้เปรียบของโปรแกรมนี้นะคะเราสามารถแทรกเอกสารอ้างอิงลงในโปรแกรม Microsoft Word ได้ด้วยนะคะโดยที่เราสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกที่ Tool คลิกเลือก Install Microsoft Word Plugin นะคะเพื่อติดตั้งส่วนเสริมของโปรแกรมนี้นะคะลงในโปรแกรม Microsoft Word นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้เรากดโอเคค่ะเมื่อกดโอเคเราก็ปิดโปรแกรม Mendeley Desktop ออกไปนะคะแล้วเปิดงาน Microsoft Word ขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถแทรกเอกสารงานวิจัยเราได้นะคะในส่วนตรงนี้จากนั้นเราจะเพิ่มเอกสารอ้างอิงลงในบทความในงานของเราให้คลิกตรงที่ต้องการแทรกเอกสารแล้วไปที่เมนูการอ้างอิงจากนั้นเลือก Insert Citation นะคะตัวนี้เราก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้นะคะแล้วก็ค้นหางานวิจัยของเรานะคะค้นหางานวิจัยที่ต้องการแล้วก็กดเลือกโอเคนะคะตอนนี้ข้อมูลของเราเนี่ยมันจะขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเลข1จะขึ้นมาแล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็เลข1วงเล็บปิดนะคะจะได้ข้อมูลดังภาพเมื่อได้ข้อมูลดังภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบของการอ้างอิงให้คลิกเลือกที่สไลด์นะคะแล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะจากนั้นถ้าต้องการเพิ่มเอกสารที่เราอ้างอิงลงในบรรณานุกรมแล้วไปที่เมนูการอ้างอิงจากนั้นเลือก Insert นะคะบรรณานุกรมแล้วโปรแกรมจะเพิ่มเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่เราใช้ในงานวิจัยของเราลงไปในบรรณานุกรมทั้งหมดโดยอัตโนมัตินะคะนี่คือตัวอย่างของโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเรียงบรรณานุกรมจะเห็นได้ว่าช่วงที่1อาจารย์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดเรียงนะคะที่ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะสะดวกในการใช้งานนะคะก็คือครั้งแรกนะพวกเราเปิดไฟล์บรรณานุกรมขึ้นมานะคะเมื่อเปิดไฟล์บรรณานุกรมขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปหาสัญลักษณ์แท็บคลิกที่สัญลักษณ์แท็บนะคะแล้วจากนั้นทําแท็บดําทั้งหมดนะคะแล้วจากนั้นไปที่เลือกสัญลักษณ์นะคะเรียงลำดับก็คือ A ถึง Z นะคะเมื่อเรียงลำดับ A ถึง Z เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปคลิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนบรรณานุกรมจากกอไก่ถึงฮอนฮูก A ถึง Z ได้ตามแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้คือแบบที่1 นะคะโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะส่วนในแบบที่2เนี่ยโปรแกรมที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเป็นโปรแกรม Mendeley นี้ Desktop เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้เรามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็จะไม่ลืมการใช้งานถือว่าเราลองไปทดลองใช้โปรแกรมตัวนี้ดูก่อนนะคะว่าโปรแกรมนี้ใช้ได้เนี่ยมันจะได้ลดข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกแล้วก็รวดเร็วเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในช่วงนี้อาจารย์ก็ยังสอดแทรกโปรแกรมต่างๆนะคะที่สะดวกต่อการใช้งานในการจัดเรียงบรรณานุกรมนะคะอาจารย์ก็ขอนำเสนอในส่วนของโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะซึ่งจัดทำโดยปิยะธิดาหอประทุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์นะคะฉบับ
พิมพ์ครั้งที่7กุมภาพันธ์2560นะคะซึ่งโปรแกรมนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าเป็นโปรแกรม EndNote 8นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดข้อมูลบรรณานุกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่รวบรวมและก็จัดเก็บรายงานบรรณานุกรมได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะคะในรูปแบบของไลบรารีนะคะสามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้เช่นการเพิ่มลบรายงานการจัดหมวดหมู่ถ่ายโอนข้อมูลการค้นหาเอกสารฉบับเต็มและยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรมท้ายเล่มนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม Microsoft Word ได้อีกด้วยนะคะโปรแกรม EndNote เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะที่สำนักวิทยาบริการในแต่ละที่เนี่ยก็สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บแต่อันนี้คือเป็นสมาชิกในประชาคมจุฬานะคะก็จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะแต่เราสามารถไปดาวน์โหลดนะคะวิธีการใช้ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้ต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีเยอะแยะมากมายนะคะขั้นตอนของการติดตั้งนะคะรวมถึงการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆการเริ่มใช้งานอันนี้ก็จะมีตัวอย่างอันนี้แบบสั้นๆนะคะให้เราได้เอาไปเลือกใช้นะคะว่าผู้เรียนหรือนักวิจัยเนี่ยเราจะชอบโปรแกรมอะไรที่อาจารย์กล่าวมามีทั้งโปรแกรม Microsoft Word อย่างง่ายนะคะแล้วก็โปรแกรม Mendeley รวมถึงโปรแกรม EndNote นะคะเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์คงจะจบในเรื่องของการอ้างอิงสารสนเทศไว้เพียงแค่นี้นะคะและโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะได้มาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ